สวัสดีค่ะพบกับเราช่องช้างแฝดนะคะตอนนี้น้องทองคำน้องทองแท่งนะคะก็แต่งองค์ทรงเครื่องเนาะแต่งหล่อครบชุดมาเลยวันนี้มาต้อนรับนะคะท่านรัฐมนตรีช่วยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะวันนี้ท่านจะเดินทางมาที่ศูนย์โคชศึกษานะคะก็น้องทองคำน้องทองแท่งก็มาต้อนรับนะคะแล้วก็น้องๆช้างอีกหลายๆเชือกนะคะอยู่ฝั่งนู้นเนาะตอนนี้ก็แต่งตัวมาเรียบร้อยนะคะก็ตอนนี้ก็รอนะคะรอท่านเดินทางมาถึงนะคะตอนนี้ก็เขาบอกว่าถึงเมืองสุรินทร์แล้วนะคะก็อีกไม่นานนะคะเดี๋ยวก็จะถึงศูนย์โคชของเรานะคะตอนนี้น้องช้างของเราก็มาเยอะแยะเลยนะคะวันนี้เยอะแยะหลายเชือกเลยนะคะเดี๋ยวเขาจะให้ทองคำทองแท่งไปตรงไหนเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะเดินตามไม่ทันเลยเนี่ยขนาดเขาเดินสโลว์นะคะขนาดเขาเดินสโลว์แม่ยังเดินตามไม่ทันเลยสั่นไหมคะทุกคนกล้องสั่นไหมเอ่ยตรงนี้ก็เป็นพระพิฆเนศนะคะดูนะคะน้องช้างของเราก็ยืนรอตรงบริเวณร่มไม้นะคะหาร่มอยู่นะคะตอนนี้รอคณะท่านมาถึงนะคะทองคำทองแท่งเขาจะให้ไปทางไหนเอ่ยยังไม่รู้นะคะเห็นเขาเรียกอยู่นะคะน่าจะข้างหน้านะคะเขาจะให้ไปต้อนรับข้างหน้าใช่ไหมอ๋อให้ไปต้อนรับอยู่ข้างหน้านะคะตรงไหนเขาให้ถามมองนี่บอรอฝั่งนี้นะคะไม่นี่ได้ไหมนี่ได้ไหมทนดูนะคะวันนี้หล่อมากเลยนะคะทองคำน้องทองแท่งนะคะแต่งองค์ทรงเครื่องโอ้ยร้องส่งเสียงแล้วพร้อมทำงานแล้วครับทองคำบอกผมพร้อมทำงานแล้วครับส่งเสียงใหญ่เลยวันนี้ก็ร้อนอยู่นะคะตอนนี้ก็เวลาประมาณ16นาฬิกาเนาะทองแท่งเพิ่มพลังแล้วนะคะตอนนี้ระหว่างที่รอนะคะเพิ่มพลังแล้วนะคะเขาไม้เขาเอิ่นมาอย่างนะภาษาไทยอ่ะต้นอะไรนะทิ้งท่อนเหรอบูหูเด้อต้นท่อนล่ะค่ะต้นท่อนใช่ไหมจามจุลีสีทองใช่ไหมที่เธอไปเสิร์ชใน Google มา จะบอกว่าพ่อใหม่เนี่ยอยากรู้ภาษาไทยมากเลยนะคะเพราะว่ามีแม่ๆ FC หลายท่านนะคะถามมาว่ามันคือต้นอะไรนะคะพ่อใหม่บอกไปเสิร์ชใน Google ก็คือต้นจามจุลีสีทองนะคะพ่อใหม่ก็อยากรู้เหมือนกันนะคะนี่ก็คือพวกเขาโฮมอีกไหมบ่หอนดีนู่นไปเขาโฮมน้ำพอกันเลยตัวบ่ค่อยได้ใส่ชุดโมเมนต์อยากไปหาหมูดีดมหาอะไรดมหาเพื่อนเหรอคือดมขยะข้างๆแล้วไม่เอาออกเถอะเนี่ยไปอยู่กับทองแท่งอ่ะอยู่กับทองแท่งรักแล้วรักแล้ว
แซ่บแซ่บอาหารโปรดของช้างนะคะจามจุรีสีทองนะคะภาษาลาวกับสิเอิญต้นท่อนล่ะค่ะหรือนะคะไม่มีมีดนะคะแต่ความสามารถพิเศษนะโอ้ยเต็มหัวปูเต็มหัวขุดปูเลยนะคะใบร่วงนะคะเออเสียบคักเลยเสียบคักเลยระหว่างที่รอนะคะเพิ่มพลังก่อนนะคะดูทองแท่งนะคะเขาจะทำอะไรโอ้เอาแบบนี้เลยเหรอทองแท่งเอาแบบนี้เลยนะคะทองแท่งบอกว่าเนี่ยใครอยากให้ปูไม่เอามีดมาเห็นไหมเนี่ยทองแท่งปีนกินเองเลยทองแท่งเก่งมากเลยนะคะทองแท่งเก่งมากทองคำทำอะไร ทองคำอยากทำตามพี่นะโอ้ยอยากทำตามน้องนะคะทองคำเห็นน้องทำนะคะอยากทำตามน้องบ้างนะคะแต่ทำไม่ได้นะคะอาหารชั้นเลิศเลยหักบ่ได้ไหมเบิ้งพยายามสิหักได้นะพยายามจะหักลงมานะหักไม่ได้ทงแท่งไปเล็มหญ้ากินฝั่งนู้นนะตรงนี้ก็เป็นบรรยากาศรอบๆนะคะบรรยากาศรอบๆก็จะอยู่ตรงข้างหน้าพีระมิดนะคะพีระมิดหรือว่าอียิปต์สุรินทร์ของเรานะคะหลบแดดก่อนหลบแดดก่อนเข้าร่มนะคะเข้าร่มรอนะคะเอาโรคหยาแล้วก็บ่กินมาทำความสะอาดให้เขานะคะไม่รู้ว่ามาทำความสะอาดหรือมาทำความไม่ตกดอกไม้ดอกไม้เองเอาทองคำนะทองคำมันดอกไม้เขานะลูกอย่าไปทำของเขานะน้ำคือยังสิโจกน้ำไม่สิเรียนน้ำดมนะคะแต่ไม่กินนะคะไม่กินสั่งบ่เขาไม่กินสั่งแล้วเขาสิบ่กินเล่นกันหน่อย เล่นกันหน่อยไปแล้วพอเรียกไปแล้วดูข้องวงไซยิปอันนี้ยังทำหลังคาลงช้างยังไม่เสร็จนะคะพ่อใหม่กำลังใส่หลังคาลงช้างอยู่เจ้าหน้าที่ขับรถมาเรียกนะคะก็เลยต้องปีกมาทางนี้ก่อนนะคะมาทำหน้าที่ทางนี้ก่อนทางนู้นก็พ่ออรไทยนะคะพ่อน้องอรไทยนะคะก็ทำรอนะคะกับช่างอีกหนึ่งคนนะคะน่าจะใกล้ถึงแล้วมั้งใกล้จะถึงแล้วนะคะทองแท่งวันนี้นิ่งมากเลยแต่ทองคำไม่นิ่งนะคะวันนี้ไม่รู้เป็นอะไรนะคะทองคำตื่นเต้นหรือเปล่าแต่ทองคำจะตื่นเต้นนะคะออกงานก็บ่อยทำไมตื่นเต้นล่ะลูกดูงาคางพีแหลมเหรอเริ่มแหลมเหรอคางพีบ่ทันแหลมแห้งเ
ส่งเสียงดีจังเลยเย็นไปได้เลยเนาะทองแท่งเจ้าชายเย็นชาของเราวันนี้นิ่งมากตอนนี้ก็ยืนรอไปก่อนนะคะค่ะตอนนี้ก็ท่านคณะรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรก็มาถึงแล้วนะคะทองคำทองแท่งก็ไปยืนอยู่ข้างหน้าเลยนะคะรอต้อนรับคณะท่านนะคะทำหน้าที่เป็นตัวแทนน้องช้างเนาะยืนต้อนรับนะคะตอนนี้แม่ก็ไม่กล้าเข้าไปถ่ายใกล้ๆเนาะก็เดี๋ยวแม่ถ่ายตรงนี้ให้ดูนะคะมันซุ้มประวัติยังหรอทำซุ้มไปตายเดี๋ยวพาไปดูใกล้ๆเข้าไปได้ไหมเอ่ยน้องช้างเยอะจังเลยน้องช้างของเราเยอะมากเลยนะคะวันนี้มารอต้อนรับนะคะเยอะมากเลยน้องช้างตอนนี้รถก็เยอะเนาะแม่ก็ข้ามไปไม่ได้นะคะเดี๋ยวถ่ายตรงนี้ให้ดูเลยแล้วกันนะคะค่ะโอเคค่ะยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องช้างแฝดพายทองคำพายทองแท่งด้วยนะคะเดี๋ยวพบกันในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ